จังหวัดราชบุรีโยธาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแก๊สระเบิดทำอาคารโรงแรมถล่มจากกรณีเกิดเหตุแก๊สระเบิดทำให้อาคารของโรงแรมซึ่งอยู่ในตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพังถล่มลงมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเป็นหญิง3รายรวม4รายซึ่งเป็นแม่ครัว1รายและเป็นพนักงานจัดเลี้ยง3รายโดยได้รับบาดเจ็บถูกไฟคอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องรีบปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลราชบุรีดังมีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งโดยจากการสำรวจด้วยตาในพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเป็นอาคารโดมสำหรับจัดเลี้ยงที่อยู่ด้านในมีสภาพพังยับเยินมีเศษซากอาคารปลิวกระจายไปทั่วนอกจากนี้ยังมีห้องกระจกที่อยู่ใกล้กันแตกกระจายเสียหายทั้งหมดในเบื้องต้นนายอุดมเพชรคุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามหาสาเหตุที่เกิดระเบิดที่แท้จริงพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปภ.จังหวัดแรงงานจังหวัดสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกันพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดและการถล่มของตัวอาคารพร้อมตรวจสอบตัวอาคารมีความเสียหายมากน้อยเพียงใดหากตรวจสอบแล้วมีความเสียหายถึงโครงสร้างอาคารก็จะให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทางด้านพลตำรวจตรีวชิรพงษ์อมราภิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้ให้สัมภาษณ์สาเหตุในเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากถังแก๊สหุงต้มขนาด45กิโลกรัมรั่วไหลและเกิดระเบิดทำให้อาคารที่เป็นห้องประชุมสัมมนาและโรงครัวได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการระเบิดที่แท้จริงต่อไปสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน